เบอร์2ครับเบอร์2ผมดร.จอนครับผู้สมัครสก.พรรคเพื่อไทยเขตลาดกระบังพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องครับ30บาทถึงที่หมายเอาไม่เอาเอาไม่เอาเลือกเลือกขอบคุณครับกลับเลยไหมฮะกรุงเทพมหานครเมืองศรีวิไลเมืองที่ทุกคนอยากมาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า final destination หมายความว่าเป็นเมืองที่มาก่อนตายถูกไหมครับฝรั่งมังค่าต่างชื่นชอบในอาหารไทยต่างชื่นชอบในข้าวเหนียวมะม่วงของมิลลี่ได้พรีเซนต์บนเวทีโลกต่างชื่นชอบในแหล่งท่องเที่ยวและกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเมืองหนึ่งที่ทุกคนในโลกรู้จักเป็นเมืองหลวงที่ติดอันดับของโลกเราภูมิใจครับเป็นเมืองที่รถติดเราก็ภูมิใจครับปัญหานี้นะครับเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครอย่างช้านานไม่มีใครคิดจะแก้คนรวยก็รวยเอาคนจนก็จนชิบหายอัตราค่าแรงขั้นต่ำของคนไทยในกรุงเทพมหานครอยู่ที่331บาท331บาทพอไหมอ่ะไหนต้องเก็บค่าเช่าห้องไหนต้องซื้อแกงถุง1ถุงกิน2เวลาข้าว1ถุงกับข้าวเหนียว1ถุงลูกก็รอนมอยู่ที่บ้านทำงานก็โคตรหนักยังต้องมานั่งรอรถติดเป็นชั่วโมงชั่วโมงวันนี้ฝนตกน้ำท่วมผมเดินลงไปหาพ่อแม่พี่น้องเขาบอกด็อกเตอร์รอรถเมย์2ชั่วโมงมันยังไม่มาเลยเมื่อไหร่มันจะหมดไประบบเฮงซวยแบบนี้ถูกต้องไหมครับขอเสียงปรบมือให้พรรคเพื่อไทยครับขยับขึ้นมาหน่อยขยับขึ้นมาหน่อยเงินเดือนมากขึ้นไอเราก็ไม่อยากจะรอรถละแม่อยากจะขึ้นรถไฟฟ้าโกโก้สักทีไว้เฮ้ยก็แพงชิบหายอีกเหมือนเดิม 40% ของค่าแรงขั้นต่ำมันจะแพงอะไรขนาดนี้เมืองไทยนะครับกรุงเทพมหานครรถไฟฟ้าแพงติดอันดับโลกเมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำมันต้องเป็นสวัสดิการของรัฐประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงถูกต้องไหมครับปัญหาคนรวยมีรถส่วนตัวก็เจอรถติดทุกคนเจอปัญหาเดียวกันคือรถติดมีแค่2ปัญหา1รถเมย์มีไม่เพียงพอเรือเมย์มีไม่เพียงพอทำไมไม่เพิ่ม9ปีมีอะไรเกิดขึ้นไหมเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับปัญหาที่2รถไฟฟ้าแพงบรรลัย 40% ของค่าแรงขั้นต่ำแล้ว
่ใช่มันจะไปขึ้นได้ทุกวันเพื่อไทยวันนี้มีทางเสนอแก้ไขหลักๆง่ายๆ3ข้อ3ข้อข้อแรกรื้อระบบสัมปทานอีลุงตุงนางที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์หรือรถไฟฟ้าเมื่อก่อนเราไม่มีรถไฟฟ้ารถเมล์ก็วิ่งจากทวีปหนึ่งข้ามอีกทวีปหนึ่งอีกเขตหนึ่งก็โดดมาอีกเขตหนึ่งแต่ทุกวันนี้เรามีรถไฟฟ้าแล้วสัมปทานยังใช้ตัวเดิมเพราะอะไรมาเฟียหรือเปล่าอิทธิพลหรือไม่นี่คือคำตอบเราต้องแก้ตรงนี้สิ่งที่สองระบบสัมปทานของรถไฟฟ้าคุณขึ้นสถานีหนึ่งต่อไปสถานีหนึ่งเปลี่ยนใจไม่ขึ้นละจะลงเสียค่าแรกเข้าเขาเรียกว่าค่าเหยียบแผ่นดินทำไมต้องเสียค่าเหยียบแผ่นดินที่สถานีด้วยค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยมันควรไม่ควรจะมีทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคมทั้งรถเมล์ทั้งรถไฟฟ้ากระทรวงคมนาคมต้องดูแลสวัสดิการขั้นพื้นฐานไม่ควรจะคิดกำไรขาดทุนกับประชาชนถูกต้องไหมครับมาเอากำไรกับประชาชนขายทุกอย่างให้เอกชนประชาชนก็แย่ทางออกที่สองเพิ่มรถไม่ว่าจะเป็นรถเมล์หรือเรือเมล์เราต้องมีเพิ่มลาดกระบังของผมอะเรือเมล์ก็ไม่มีแต่ของเยอะชิบหายเลยเรือก็ไม่มีเรือเมล์งงจริงๆจะมาอ่อนนุชทีเนี่ยจากลาดกระบังมาอ่อนนุชรอรถก็ชั่วโมงหนึ่งฝนตกไม่ต้องพูดถึงครับ7โมงเช้ามาถึงอ่อนนุชเที่ยงวันจบข่าวใครทำงานนี่คือลาครึ่งวันได้เลยข้อที่2เพิ่มรถเมล์และเรือเมล์แต่ต้องเป็นรถเมล์เรือเมล์ที่มีสวัสดิภาพมีประสิทธิภาพไอ้รถเมล์เรือเมล์ระบบลุงอ่ะเอามั้ยรถเมล์เรือเมล์ระบบลุงเอาไหมครับรถเก่าๆเอาขึ้นมาจับไปสนิมติดมือย้อมแมวกันไปย้อมแมวกันมามันต้องเป็นรถเมล์ระบบใหม่ทุกอย่างต้องติดตามได้มันต้องเป็นไฮดรอลิกต้องเอื้ออำนวยกับคนพิการฟุตบาทเมืองไทยสูงเท่านี้รถมันก็สูงไปยิ่งกว่าขึ้นทีเหมือนขึ้นตึกข้อที่3ตั๋วเดินรถเนี่ยมันต้องใช้ได้กับทุกระบบไม่ว่าจะเป็นรถเมล์เรือเมล์และรถไฟฟ้าครับดีไม่ดีครับการที่เพิ่มรถไฟฟ้าการที่เพิ่มเรือเมล์การที่เพิ่มรถเมล์คนมันก็ไม่ต้องมากระจุกอยู่ในเมืองมันเป็นการกระจายคนออกข้างนอกกระจายความเจริญพ่อค้าแม่ค้าก็จะอยู่ดีกินดีขายดิบขายดีคอนโดก็ไม่ต้องไปซื้อกันอยู่ในเมืองแล้วออกก็มาอยู่ข้างนอกเศรษฐกิจก็จะดีเป็นการแก้ไขระยะยาวซึ่งเพื่อไทยคิดเพื่อไทยทำได้30บาทรักษาทุกโรคเราทำสำเร็จมาแล้วก็อะไร30บาทถึงที่หมายจะทำไม่ได้ใครเคยใช้บริการ30บาทรักษาทุกโรคบ้างครับดีไม่ดีดีไม่ดีพักอะไรพักอะไร22มิถุนา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นมีเวลา3วินาทีเข้าคูหากาเพื่อไทยเ
เอาให้มันถล่มทลายไปเลย50เขตพรรคเพื่อไทยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ